ในระยะผ่านมาฮอดปัจจุบันภาครัฐพวกเขาให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องงานปกป้องผู้สมใส่เนาะโดยเฉพาะแม่นในปี2010ได้ออกกฎหมายนะได้สภาแห่งชาติได้ห้ามห้องกฎหมายว่าด้วยการปกป้องผู้สมใส่ฉบับเลขที่06ทับสปส.ลงที่30เดือน6ปี2010เนาะเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้สมใส่จังซั่นจึงว่าพวกเขามาตะโฮมกันที่นี่ก็เพื่อจัดพิธีทำลายสินค้าลอกเลียนแบบสินค้านำเข้าบ่ถูกต้องเนาะและสินค้าบ่ได้มาตรฐานที่นำเข้าจากต่างประเทศเนาะระยะผ่านมาพวกเฮาก็ได้พยายามติดตามกวดกาโดยส่วนตัวกับภาคส่วนเกี่ยวของนครหลวงในการติดตามกวดกาหาเบาะแสเกี่ยวกับการนำเข้าสินค้าประเภทดังกล่าวนี้เนาะสินค้าประเภทดังกล่าวที่เฮานำมายึดและทำลายนำมาทำลายในมื้อนี้ก็มีประเภทสัญญาณจันทร์ดาวเทียมเนาะพร้อมด้วยอุปกรณ์หลายรายการคือทั้งพวกเฮาโหนกันแล้วถึงมูลค่าทั้งเบิดถ้าคิดเป็นเงินเนาะในท้องตลาดทั่วไปก็ตกอยู่298ล้านกีบก็เห็นว่ามูลค่าสูงเนาะจังซั่นจึงว่าสินค้าดังกล่าวนี้ก็คือข้าพเจ้าได้เว้ามาก็นําเข้าโดยบ่มีใบอนุญาตอย่างทั้งนั้นเนาะสําคัญละเมิดลิขสิทธิ์พออยู่สปปลาวเฮามีแต่บริษัทเดียวที่จดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายโดยสปอร์ตแมนบริษัทลาวแซดเนาะมาเห็นนํากันจังซั่นจึงว่าบริษัทของผู้ลงทุนต่างประเทศนี้ก็ได้ลักลอบนําเข้าอยู่ตามด่านตามเอิดต่างๆแหละเนาะก็บ่มีใบอนุญาตอย่างเบิดก็ฉันก็ถือว่าสินค้าเถื่อนนั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าคิดว่าต่อไปก็อยากเรียกร้องให้ประชาชนเราบรรดาเผ่าพวกเฮานี้ได้โดยเฉพาะเป็นระยะที่การแพร่ระบาดของพยาธิโควิด19นี้เศรษฐกิจพวกเฮากําลังถดถอยเนาะกําลังจะฟื้นตัวจังซั่นก็เรียกร้องให้ทุกสังคมในสังคมก็จงเลือกซื้อเลือกสมใส่สินค้าดีมีคุณภาพบ่หมายว่าสินค้าราคาถูกก็ซื้อเนาะมันอาจจะเกิดก่อความเสียหายในอนาคตเนาะถ้ามีการเปรียบเทียบเสียหายแล้วก็บ่คุ้มค่ากับตื่นเงินที่เอาลงไปเนาะอันนึงเฮียพ้องให้ประชาชนบรรดาเฝ้าอันตัวที่2นี้ก็เฮียพ้องถึงผู้ประกอบการทั่วไปเนาะถ้าจะนําเข้าสินค้าใดก็ขอให้มีใบอนุญาตถูกต้องตามระเบียบการเกี่ยวข้องกําหนดออกเนาะถือว่าประเภทจันทร์ดาวเทียมนี้ก็ได้ต้องผ่านระเบียบการข้องกันเองเกี่ยวข้องหรือผ่านการจดลิขสิทธิ์ข้างในเนาะจึงสามารถนําเข้ามาจําหน่ายได้อันนั้นก็ถือว่ารัฐบาลบ่ได้ห่วงห้ามให้แกผู้ประกอบการที่เปิดซีรีส์ถูกต้องตามกฎหมายไปเฮ็ดถูกตามระเบียบนั่นแหละเนาะจังซั่นจึงว่าอยากเรียกร้องมาคือในนั้นในทั่วสังคมเพราะว่าจะเป็นผู้สมใส่ก็คือผู้ประกอบการเนาะอยากให้วัดอยากอย่าว่ากันในนั้นบรรดาท่านเนาะครับถือว่าแผนในตอนหน้านี้พวกเราก็จะพยายามเนาะสืบต่อติดตามกวดกาเนาะสืบต่อสางบ่แสเฮ็ดแนวใดสืบต่อจํากัดไปเรื่อยๆเห็นเนาะเฮ็ดให้มันลดน้อยถอยลงเนี่ยเพราะว่าพวกเราก็มีดํารัดว่าด้วยการกวดกาการค้านั่นก็ได้เน้นใส่กวดกาการค้าสินค้านอกระบบสินค้าเกิดหามสินค้านําเข้าบ่ถูกต้องเพราะเขามีนิติกรรมเป็นบ่ดีในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะอันนี้พวกเราจะสืบต่อในปี2022นี้เห็นจังได๋ก็อยากให้สินค้าเถื่อนสินค้าเหล่านี้หมดไปจากสังคมและจังซั่นก็เรียกร้องบรรดาท่านทุกท่านเนาะบ่ว่าพนักงานทหารตำรวจก็จงเอาใจใส่ทรงเป็นหูเป็นตาช่วยภาครัฐของเฮาเนาะถ้าหากเห็นอยู่จุดใดที่ว่ามีการนําเข้าสินค้าประเภทดังกล่าวหรือว่าสินค้าอื่นๆที่เกิดหามโดยบ่ถูกต้องก็ช่วยแจ้งเบาะแสพวกเฮาพวกเฮามีสายด่วนปกป้องผู้สมใส่1510ในวงราชการเนาะพวกเฮามีสายด่วนคือดังนั้นจากนั้นถ้าว่าพวกท่านน่ะโอ้บ่คักก็แจ้งให้เจ้าหน้าที่กวดกาการค้าแต่ละเมืองก็ได้แผนกอุตสาหกรรมการค้าก็ได้พวกเฮายินดีเนาะจะไปตามเบาะแสพวกท่านแจ้งเนาะก็จะถือเป็นความลับในการติดตามกวดกาประเภทสินค้าดังกล่าวเจ้าเนาะขอขอบใจเจ้า